ไอ้ชะตาคนเรานี่ประหลาดแท้บางทีเจียนตายกับไม่ตายบางทีอยู่ดีๆก็มาด่วนตายปุ๊บปั๊บไปอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกอนิจจังการใดอะไรจะเกิดขึ้นขอให้โยมตั้งสติให้มั่นทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมอย่ายึดมั่นถือมั่นจะเป็นทุกข์จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมชาตินี้เราสองคนทำละมุนไม่น้อยจึงอยู่ได้แค่นี้ชาติหน้าเรามาเกิดเป็นผัวเมียกันอีกไงหน้า